สแกนข่าวร้อนสกัดข่าวลวงลวงลึกความจริงสวัสดีครับผมสรกรกฎยอดชัยกับรายการสแกนข่าวร้อนครับ คุณผู้ชมครับสแกนข่าวร้อนวันนี้เนี่ยเป็นเรื่องของสุขภาพครับเป็นเรื่องที่เป็นกระแสมาแรงสําหรับคนที่รักสุขภาพในตอนนี้นะครับก็คืออย่างที่เราเห็นกันในท้องตลาดนะครับว่าตอนนี้มีผลิตภัณฑ์จํานวนมากที่ออกมาบอกว่าตัวเองนั้นเป็นผลิตภัณฑ์ปราศจากน้ําตาลถูกผลิตมาเพื่อตอบรับกระแสรักสุขภาพนี้เป็นจํานวนมากนะครับซึ่งแน่นอนว่าก็ถูกใจใสหวานนะครับแต่ก็ยังรู้ถึงพิษภัยของน้ําตาลก็เลยเลี่ยงนะครับที่จะไปกินของหวานที่ใช้สารให้ความหวานแทนน้าตาลแทนนั่นเองนะครับ แต่คุณผู้ชมครับในช่วงหลังๆมานี้ก็มีนักวิชาการหลายท่านเนี่ยออกมาให้ข้อมูลพร้อมกับเตือนนะครับบอกว่าสารให้ความหวานแทนน้ําตาลเหล่านี้มันอาจจะทําให้เกิดความเสี่ยงต่อการเป็นโรคหัวใจวายและอมัมพฤกษ์ได้นะครับแล้วทีนี้เราที่เป็นผู้บริโภคจะทําอย่างไรดีละ่ะวันนี้สแกนข่าวร้อนก็เลยจะพาคุณผู้ชมไปสแกนเรื่องนี้กันครับ คุณผู้ชมครับเอาอย่างนี้ก่อนนะครับในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยคุณผู้ชมหลายท่านก็อาจจะเคยได้ยินข่าวนี้กันมาบ้างแล้วนะครับแต่ผมต้องขอหยิบยกเรื่องนี้กลับมาพูดอีกครั้งนะครับสาเหตุก็เพราะว่าเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาเนี่ยได้มีคุณหมอท่านหนึ่งนะครับท่านได้ออกมาเตือนถึงเรื่องนี้พร้อมกับมีการแนบผลวิจัยมาให้ดูควบคู่กันไปเลยนะครับคุณหมอท่านนั้นนะครับก็คือท่านนี้เลยนะครับนายแพทย์เทรวัฒเหมัตจุธาท่านเป็นหัวหน้าศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่นะคับ่าานนนไมมมีกสส์อออควืงลร อธิบายถึงอันตรายที่แฝงมากับตัวสารที่ชื่อว่าอิริทิทอลนะครับต้องอธิบายตรงนี้เพิ่มเติมก่อนนะครับว่าเจ้าสารอิริทิทอลนะครับเป็นสารให้ความหวานแทนน้าตาลนะครับที่มีแคลอรี่เป็นศูนย์ทำให้สารตัวนี้เนี่ยมันถูกหยิบมาใส่ในหลายๆผลิตภัณฑ์ที่อยู่ตามท้องตลาดแล้วบอกตัวเองนะครับว่าเป็นผลิตภัณฑ์ปราศจากน้ําตาลนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ําหวานต่างๆน้ําอัดลมต่างๆน้ําผลไม้สังเคราะห์น้ําสมุนไพรหรือแม้แต่ในขนมบางชนิดก็มีผสมอยู่ด้วยนะครับ ทีนี้เรากลับมาดูที่ผลการวิจัยที่ทางคุณหมอธีรวัตรนะครับท่านได้มีการโพสต์เอาไว้ด้วยนะครับโดยท่านได้มีการโพสต์ว่ามีผลการวิจัยที่มาจากการไปศึกษานะครับ u n t a r g e t e d m o t a b o l o m i c s นะฮะในจำนวนตัวอย่าง1,157รายนะครับที่มาประเมินความเสี่ยงของเส้นเลือดหัวใจโดยได้มีการทำการสวนเส้นเลือดหัวใจจนไปพบ ระดับของสารเอริทรทอลนะครับที่มีผลต่อโรคหัวใจและอมัมพฤกษ์มากขึ้นนะครับหลังจากที่คุณหมอเนี่ยได้ติดตามมาถึง3ปีด้วยกัน และยิ่งมีการทําการวิจัยแบบจําเพาะเจาะจงนะครับผ่านอาสาสมัครอีก8รายนะครับโดยให้มีการกินสารเอริทิทราลนะครับจำนวน30กรัมนะครับซึ่งเป็นปริมาณปกติที่สามารถใส่ได้ในเครื่องดื่มและก็ไอศกรีมนะครับแล้วก็พบนะครับว่ามีระดับในเลือดที่สูงลอยมากแบบเห็นผลในทันทีหลังจากที่กินเข้าไปเพียงแค่2วันเท่านั้นนะครับ และแน่นอนนะครับว่าผลการวิจัยเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องแปลกใหม่ที่เพิ่งจะมีการค้นพบแต่อย่างใดนะครับคือได้บินนักวิชาการจํานวนมากเนี่ยออกมาเตือนกันอยู่เป็นระยะระยะถึงการได้รับสารตัวนี้มากเกินพอดีนะครับคือจริงๆแล้วเนี่ยต้องทําความเข้าใจอย่างนี้ก่อนนะครับคุณผู้ชมว่าสารแทนความหวานอย่างสารเอริทิทอลเนี่ย มีความปลอดภัยนะครับจนกฎหมายนยอนุญาตให้สามารถใช้ได้ทั่วโลกนะครับคือใช้ใน,ในผสมในอาหารหรือเครื่องดื่มก็ได้โดยเป็นสารที่แนะนําในกลุ่มผู้ที่เป็นโรคอ้วนโรคเบาหวานหรือกลุ่มโรคอ้วนลงพุงนะครับ ที่สามารถกินในปริมาณที่เหมาะสมแล้วยังได้รับความหวานเข้าสู่ร่างกายแบบที่สามารถควบคุมระดับน้ําตาลและปริมาณแคลอรี่ได้ด้วยนะครับแปลว่าใช้ได้นะมีความปลอดภัยแต่ต้องใช้ในปริมาณที่เหมาะสมนะครับแต่จุดเปลี่ยนนะครับที่ทําให้สารนี้กลายเป็นสารที่อันตรายนะครับแล้วเสี่ยงที่จะทําให้ผู้บริโภคกลายเป็นโรคหัวใจวายนะครับแล้วก็อามาพลึกได้ก็เพราะว่า บรรดาผู้ผลิตสินค้าทั้งหลายตอนนี้เนี่ยเขาหันมาตอบรับกระแสรัรกสุขภาพปราศจากน้ำตาลนะครับเลยทำให้สารตัวนี้เนี่ยมันป้วนเปี้ยนอยู่รอบๆตัวเราอยู่ในผลิตภัณฑ์ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นขนมไอศครีมเครื่องดื่มต่างๆจนทำให้พวกเราหลายๆคนเนี่ยรับสารตัวนี้จากหลายทางและมันมากเกินไปจนเป็นอันตรายต่อร่างกายได้นั่นเองแหละครับ คุณผู้ชมครับอย่าเพิ่งตกใจนะครับเพราะว่าไม่ใช่ทุกยี่ห้อที่มันจะใช้มันจะใช้สารแทนความหวานตัวนี้นะครับยังมีสารแทนความหวานอื่นๆอีกจํานวนมากที่อยู่ในท้องตลาดที่เขาใช้แทนน้าตาลอยู่ในผลิตภัณฑ์ต่างๆเด <ๆ S 2> ี๋ยวไว้มีโอกาสผมจะหยิบมาให้คุณชมได้รูท้ทีละตัวทีละตัวนะครับ และก่อนจากการวันนี้ผมจะมาเน้นย้ากันอีกครั้งนะครับว่าการอ่านฉลากสินค้าก่อนที่เราจะกินเข้าไปจะบริโภคเข้าไปนั้นเป็นสิ่งสําคัญมากๆซึ่งมันจะช่วยบอกนะครับว่าเรากินอะไรเข้าไปและปริมาณเท่าไหร่มันเกินกว่าที่ร่างกายต้องการหรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นถ้าเรากินมากไปสุดท้ายแม้แต่สารที่หลายๆฝ่ายบอกว่าปลอดภัยก็อาจจะเป็นอันตรายต่อร่างกายได้นะครับเพราะฉะนั้นอ่านฉลากและต้องบริโภคแต่เพียงพอดีด้วยนะครับ แต่ทั้งหมดนี้นะครับคือสแกนข่าวร้อนในค่ำวันนี้นะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมรายการของเราย้อนหลังได้ทาง YouTube Channel ที่ชื่อว่า News NBT2HD Research ไปเลยคำว่าสแกนข่าวร้อนแล้วคลิกลิงก์ต่อไปได้เลยครับและกลับมาพบกันได้ใหม่ทุกวันหลังข่าวภาคค่ำสำหรบับวันนี้สวัสดีครับ